ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดประชุมวิชาการประกันสังคมในหัวข้อ The Future of Work and Social Protection รูปแบบการทำงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนายจ้างผู้ประกอบการผู้ประกันตนเกี่ยวกับมุมมองอาชีพรูปแบบใหม่ค่ะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันถือว่าสอดคล้องกับความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมที่จะต้องนำไปกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการคุ้มครอง ผู้ประกันตนในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า2ล้านคนเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ะรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ทางด้านของนายจากพันชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกนะคะว่ากระทรวงแรงงานมีเป้าหมายที่ต้องการให้แรงงานมีความรู้มีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจึงเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมส่วนข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้นะคะเขาก็จะนำไปปรับปรุง เพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้นเช่นการปรับหลักเกณฑ์อายุของผู้ประกันตนรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมถึงการเพิ่มประสิท,สทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆอีกด้วย